สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการ Set Channel ครับวันนี้ครับเป็นเรื่อง LINE Basic ในส่วนของการจัดลำดับการแชทของ iPhone และ Android กันครับที่จะมีการตั้งค่าที่แตกต่างกันครับอันดับแรกเรามาดูกันก่อนว่าการจัดลำดับแชทคืออะไรการจัดลำดับแชทก็คือเราจะได้เรียงตัวนี้นะครับว่าใครเนี่ยเป็นรายการโปรดใครเป็นรายการที่อ่านแล้วใครที่เป็นรายการที่ยังไม่ได้อ่านซึ่งการตั้งค่าในส่วนของ Android และ iPhone มีความแตกต่างกันอยู่ครับอันดับแรกเรามาอยู่ในส่วนของส่วนที่เรียกว่าห้องแชทตรงนี้กันก่อนเนาะหากเป็น iPhone ครับผมสังเกตได้ง่ายมากก็คือในมุมซ้ายด้านบนเขาเขียนว่าแชทแบบนี้ครับเมื่อเราแตะเข้าไปครับเราจะมีตัวเลือกก็คือเวลาที่ได้รับตัวที่ยังไม่ได้อ่านและรายการโปรดครับผมเราสามารถจะจัดลำดับได้ครับโดยการดูตรงนี้ก็คืออันไหนยังไม่ได้อ่านก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับสมมุติเรามาตั้งค่าในส่วนเฉพาะรายการโปรดก็จะมีรายการโปรดของเราขึ้นมาก่อนครับจากนั้นก็มาดูในส่วนของเวลาที่ได้รับก็สามารถจัดได้ในส่วนของ iPhone ครับแต่หากเป็น Android เราต้องมาแตะที่จุด3จุดมุมขวาด้านบนตรงนี้ก่อนครับจากนั้นมาเลือกการจัดลำดับแชทตรงนี้ครับและก็จะขึ้นเป็นข้อมูลในลักษณะเดียวกันที่คุณผู้ชมจะเอาไปปรับใช้ได้ครับผมว่าเราสามารถจะเราจะเลือกที่จะจัดลำดับความสำคัญของแชทต่างๆที่อยู่ในไลน์อย่างไรกันบ้างครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของ LINE Basic กับ Set Channel ครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ